สวัสดีค่ะก็มาอยู่กับช่องของแม่อ้อยฟรีสไตล์สไตล์แม่อ้อยเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะแม่อ้อยมีละครที่เตรียมจะออกอากาศนะคะในช่วงต้นเดือนหน้านี้มาฝากนะคะสำหรับช่อง7ค่ะขอบคุณข้อมูลจาก pantip.com นะคะและถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นไปตามนี้ค่ะสำหรับละครล็อตหน้าเตรียมจ่อคิวออกอากาศเป็นละครหลังข่าวค่ะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์อังคารก่อนเลยแล้วกันนะคะเรื่องสะพายอิมพอร์ตค่ะน่าจะออนแอร์นะคะประมาณวันที่3กุมภาพันธ์ค่ะต่อจากเรื่องย้อนรักนักรบค่ะซึ่งตอนแรกนะคะเห็นว่าจะเป็นเรื่องมังกรเจ้าพญาเพราะว่าทิวลิปทองนะคะก็มีการรีรันไปแล้วด้วยแต่เกิดข้อผิดพลาดนะคะเลยต้องเลื่อนออกไปเป็นช่วงกลางปีโน่นเลยอะค่ะสะพายอิมพอร์ตนะคะก็เลยจานด่วนพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าเรามาดูเรื่องสะพายอิมพอร์ตกันต่อนะคะซึ่งออนแอร์วันจันทร์อังคารนะคะและนำแสดงโดยมิกทองระยะมินพิชยาอัญชยาพลใจโบฮิตติ้งนะคะและก็ได้เลิกบวงสรวงไปแล้วนะคะก็คือเช้าวานนี้นะคะก็คือวันที่16มกราคมนะคะซึ่งเป็นวันครูด้วยนะคะเพื่อความเฮงๆปังๆนะคะก่อนที่จะได้ลงจอเร็วๆนี้ค่ะเรื่องสะพายอิมพอร์ตนะคะผลิตโดยค่ายพอดีคำนะคะเป็นละครแนวรักโรแมนติกดราม่านะคะซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกของคู่พระนางมิกและมินนะคะเห็นทีเซอร์ออกมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเคมีที่ตรงกันจริงๆนะคะและยิ่งค่ายพอดีคำทำแล้วก็แนวรักๆโรแมนติกอย่างนี้นะคะภาพออกมานะคะน่าจะสวยแน่ๆเลยนะคะเพราะสังเกตจากผลงานที่ผ่านมาของค่ายพอดีคำค่ะทำแล้วการเก็บรายละเอียดต่างๆนะคะถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะทำให้งานออกมาดีแล้วได้คู่พระนางนะคะที่ถือว่าเป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะคะยังไงก็ขอให้เรียกเรตติ้งได้กระจายเหมือนปีที่แล้วเลยค่ะเรื่องต่อมานะคะที่คาดว่าน่าจะเตรียมออกอากาศในวันพุธพฤหัสต่อจากเรื่องสุภาพบุรุษชาวดินนั่นก็คือเรื่องพลายสังคีตค่ะเริ่มออนแอร์นะคะน่าจะประมาณ5กุมภาพันธ์ค่ะและสำหรับเรื่องพลายสังคีตนี้นะคะเขาคงเรื่องมาจากสาปสังคีตและชื่อเรื่องนะคะก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าพลายก็จะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีความตายเป็นเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักที่นำไปสู่ความตายความอาฆาตแค้นแบบข้ามภพข้ามชาตินะคะเป็นความอาถรรพ์แบบน่าสะพรึงกลัวมากนะคะแล้วก็นำมาซึ่งการปลดปล่อยวิญญาณอาฆาตนั้นนะคะดูพล็อตเรื่องแล้วเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับเรื่องบ่วงสบายนะคะที่ทำเรตติ้งได้ดีสุดๆเหมือนกันนะคะเรื่องนี้นำแสดงโดยแบงค์อาทิตย์พิมพ์ประภาแล้วก็ถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรกด้วยนะคะแถมงานนี้ค่ะก็ยังได้หนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ณตวัชรบูรณ์แอมพีรวัฒน์มาร่วมเสริมทับความสนุกอีกด้วยค่ะผู้จัดนะคะก็คือค่ายมุมใหม่ค่ะเห็นไหมล่ะคะเราจะสังเกตว่าเท่าที่ผ่านมาค่ะช่อง7มักจะนำเรื่องที่ออกแนวแรงๆผีๆความน่ากลัวประมาณนี้นะคะนำมาอยู่ประมาณกลางอาทิตย์นะคะก็คือวันพุธพฤหัสนะคะยังไงก็รอชมกันต่อไปค่ะเรื่องต่อไปค่ะที่ปิดท้ายสัปดาห์ศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะนั่นก็คือเรื่องร้อยป่านะคะเรื่องร้อยป่านะคะก็ถือว่าเป็นค่ายน้องใหม่เลยนะคะก็คือ Sub Entertainment ค่ะโดยอาต้อยเศรษฐาศิรฉายานะคะถือว่าเป็นการประเดิมเรื่องแรกนะคะที่ผลิตละครป้อนให้กับช่อง7 HD ค่ะเป็นละครแนวอนุรักษ์ป่าไม้ที่จะชวนให้ผู้ชมนะคะหันกลับมามองความสำคัญของป่าไม้ของไทยถือว่าเป็นละครน้ำดีอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องร้อยป่านี้นะคะมาจากบทประพันธ์ชื่อดังของอรชุนพันธ์บางกอกนำแสดงโดยบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ปูเป้เกรษรินทร์บิ๊ก
ณัฐสชัยแพรวเชอร์มาวีก็จะประมาณนี้นะคะช่วงนี้นะคะจะสังเกตว่าช่อง7นะคะปล่อยทีเซอร์ออกมารัวๆติดๆกันเลยนะคะแล้วก็น่าติดตามทั้งนั้นเลยนะคะทางช่อง7 HD กด35ค่ะยังไงก็รอติดตามกันอีกทีนะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะคาดว่าน่าจะประมาณนี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ